ยเหนื่อยหัวเราะจะเหนื่อยพี่ลองหัวเราะดูซิพี่หัวเราะอะไรปะหัวเราะเป็นไหมเนี่ยหัวเราะไม่เคยออกเท่าไหร่ทำไมเหนื่อยเหนื่อยอยู่ท้องผูกอะพี่เมื่อเช้ามีการแทรกรายการเพิ่มอะไรนะก็ไม่รู้เดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกฮะตอนนี้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีหุ้นห่อหาหุ้นห่อให้ทุนได้ปะหุ้นห่อมีห่อไหมการแบบนี้จะห่อด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเผื่อพี่มีห่อสักห่อมันไม่น่าจะห่อนะอาการตลาดจะน่าห่อเลยซึมซึมห่อไม่มีหุ้นตูดไหมมีหุ้นไหนตูดอ่ะหัวตูดของพี่อ่ะตูดอะไรก็ไปขึ้นข้างบนเนี่ยก็ดูว่ามันเป็นหัวหรือเปล่าวะแค่นั้นเองฮะเอาหุ้นตูดอ่ะจะไปเอาหุ้นหัวทำไมเล่าล่างไอ้ที่มันเป็นตูดมันก็มาหมดแล้วอ่ะ KCE ฮาน่าอะไรพวกนั้นก็มาหมดแล้วอ่ะมาจะเป็นหัวแล้วอ่ะแต่ไม่มีตูดให้เข้าเลยใช่ไหมเนี่ยที่เราเข้ามาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแมคโครCPL ก็ถือต่อแต่ CPL จะแบ่งขายก็ได้นะฮะที่เราเข้ามาตรงกลางทางเนี่ยจะเป็น KCE ฮาน่านะฮะ KCE ฮาน่าก็คือวันนี้สังเกตว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันขึ้นนะครับก็คงเป็นคือเรื่องหรือตามปู่วอร์เรนบัฟเฟต์ปู่เขาซื้อปู่ไปซื้อปู่ไปซื้อไอ้ไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์ก็เลยคนละธุรกิจมันคนละสินค้าบริการคนละอย่างนะนะครับก็วนไปวนมานะครับแล้วก็ขายเหมือนที่พี่บอกว่าก็ขายโรงแรมที่พี่บอกนะขายโรงแรมโรงแรมโดนนะครับเดี๋ยวโลกอะไรจะโดนอีกล่ะนะฮะแล้วก็วนมากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อเล่นเก็งกำไรนะนะครับประมาณนี้แหละวนอยู่เนี่ยเซ็ตก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเซ็ตไม่ตายเห็นไหมมีของให้เล่นอยู่ใช่ของมันเล่นอยู่ภาพเนี่ยฝรั่งก็ไม่ได้ขายฝรั่งยังไม่ช็อตทีเฟกฝรั่งยังไม่ช็อตทีเฟกมันจะขายหุ้นให้ลงแรงๆไม่ได้แต่ให้ระวังช่วงสิ้นเดือนอาจจะมีวูบสัก50จุดจากตรงเนี้ยต้องระมัดต้องอาจจะเป็นจังหวะของการซื้อเข้ารอบที่ดีแต่หุ้นเนี่ยไม่รู้เป็นหุ้นอะไรเขาจะวนเล่นวนไปวนมาวนไปวนมานะครับถ้าวูบก็ไม่รู้เขาจะรอซื้อวูบก็รอซื้อตัวไหนขึ้นแต่มันจับชอบหรือเปล่าอ่ะอย่างพี่อ่ะชอบพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมพี่ชอบ KCE ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยรอบเนี้ยมันก็ซื้อไปแล้วอ่ะแต่รอบหน้าเวลามันลงอาจจะไม่ได้ซื้ออันนี้เราก็รอขาย KCE หน้านะครับแบ่งขายมากก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพราะมันคือการเก็งกำไรรูปแบบหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นรอบใหม่เลยหรอกนะฮะยังหรอกนะเล่นตามกระแสนั่นแหละปู่ซื้อตามนะฮะหาเรื่องมาเล่นใช่ผู้ซื้อก็เอามาด้วย TSMC ไต้หวันซิลิคอนดักเตอร์อ๋อซื้อไปแสนกว่าล้านบาทใช่พันล้านเหรียญเราซื้อไปเป็นแสนล้านเนี่ยใช่ไหมซื้อทีเดียวโอ้โหหนักเลยซื้อกันเป็นแสนสองแสนบาทหมื่นหุ้นบาทหมื่นหุ้นหมื่นบาทนะก็จะไปคิดอะไรมากเล่นเก็งกำไรนะครับอีเฟกต์ก็เห็นอยู่แถวเนี้ยนะครับยังไม่ได้ไปไหนคิดว่ามันยังไม่ลงแต่เป็นช็อตเด้งช็อตเด้งช็อตเป็นเด้งช็อตออกคำก็เห็นอยู่แถวเนี้ยก็ดูว่าไม่ควรเด้งเกิน174เด้งก็ไปเกิน174แล้วก็ย่อก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1744ข้างบน1774ข้างล่าง1744เนี่ยเล่นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็ทางเทคนิคมันเป็นช็อตนะคราวนี้เจ้าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาคือเจ้าเนี่ยเขาลองมาตอนนี้อยู่2,800,000เดี๋ยวดูซิว่าเขาลองมาจากข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วเขามีอยู่กี่คอนแทคนะฮะเขาไปลองอยู่เจ้าก็คือฝรั่งนะฝรั่งเขามีลองถ้าจำไม่ผิดมันจะมาสัก2,400,000ที่เขายังถือเป็นโพซิชันลองอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยโพซิชันลองของเขาก็จะเป็น2,400,000คอนแทคถึงเมื่อวานนะนะครับก็มีช็อตบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยนะรับประลองบ้างก็มีปิดไปบ้างนะทยอยปิดไปบ้างนะจากช่วงที่รอมาหนักๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังถือโพซิชันสูงอยู่เพราะฉะนั้นเขายังปิดไม่หมดอ่ะก็จะทยอยปิดอยู่ก็ได้นะฮะจะทยอยปิดอยู่แล้วก็แต่ยังไม่เชื่อเนี่ย
ยังไม่ได้เชื่อเพราะว่าดาวโจนส์มันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงช่วงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นปลายเดือนระหว่างนะโดยเฉพาะวันสุดท้ายจะไม่แน่วันสุดท้ายของเดือนธันวาหรือว่าเดือนพฤศจิกานะฮะคือใครซื้อหุ้นตามพี่นะครับ BYD เงี้ยพี่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะว่ามันซื้อหุ้นประเภทไหนต้องทำอะไรยังไงนะฮะมันไม่มีคำว่าขาดทุนหรอกนะฮะเนี่ยครับหุ้นสองตัวของพี่กันว่าพี่ต้องรับผิดชอบเลยหุ้นอะไรอ่ะหุ้น BYD กับ KCEขายหมู KCE ก็พี่ขายที่49พี่ก็ขายไปแล้วพี่ก็จบถูกไหมเพราะพี่ซื้อมาจากข้างล่างไงคุณซื้อที่เท่าไหร่ล่ะคือไม่มีใครรับผิดชอบนะ BYD ก็ไม่ใช่หุ้นของพี่หุ้นของอะไรฮะหุ้นของ EA แล้วเราก็ซื้อกันมาตั้งแต่2บาทไอ้12บาทตั้งแต่4บาทนะฮะคุณมาซื้อราคาเท่าไหร่แล้วคุณขาดทุนนะเวลาเขาให้ซื้อคุณนั่งหรือเปล่าหรือคุณไปซื้อตอนที่มันขึ้นไป16นะฮะไม่มีใครรับผิดชอบให้คุณพี่ปฏิเสธความรับผิดชอบเลยนะฮะแล้ววันหนึ่งมันขึ้นไปราคาสูงๆนะคุณมาขอบพี่ขอบคุณพี่ไม่ได้เนี่ยคุณอะไรเนี่ยบอกเนี่ยของพี่มันไม่ใช่หุ้นของพี่คุณเข้าใจผิดแล้วคุณเป็นแมงเม่าไม่มีหุ้นของใครนะฮะคุณไปฟังแล้ววิเคราะห์ที่วิเคราะห์มาสิวันนั้นมีใครแนะนำให้ซื้อเซนเทลขาดทุนก็หุ้นของเขาเหรอมันไม่ใช่คุณออกจากตลาดไปเถอะนะฮะไม่มีหุ้นของพี่ก็ต้องฟังคำแนะนำให้ดีว่าตอนแนะนำให้ซื้อตรงไหนพี่แนะนำให้ซื้อนั่นนะครับBYD ช็อตสุดท้ายคือ 12.4 ฮะไม่มีใครขาดทุน BYD เขาแนะนำวันไหนคุณก็ซื้อวันนั้นนะครับคุณไปนั้นคุณไปซื้อตอนไหนฮะตอนที่มันขึ้นไป16บอกคุณขาดทุนมึงพี่ไปโทษคุณจะมายกหุ้นให้พี่ได้ไงหุ้นเนี่ยคุณไปถามคุณสมโภชว่าเขาจะทำยังไงนะฮะแล้วถึงเวลาถ้าคุณกำไรคุณก็ไปขอบคุณคุณสมโภชเขาด้วยไม่ใช่หุ้นของพี่เข้าใจให้ถูกด้วยนะครับจะพูดอะไรกับใครก็ได้แต่กับพี่นะคุณถ้าคุณไม่ไปยอมเข้าใจตลาดหุ้นนะคุณไม่ต้องมาฟังเลยนะฮะคุณไม่ได้เป็นของใครนะฮะดูเท่เลยปะเออเดี๋ยวดูว่าแมคโครของพี่แต่แมคโครเดี๋ยวมันลงไป3-3อ้าวกลายเป็นยกให้เราแล้วพอขึ้นไป4-5มาขอบคุณไม่ล่ะเออเอาตังมาให้หน่อยแด่5 บาทถูกปะมันไม่มีหุ้นของใครนะเวลาเขาแนะนำBYD ไปฟังที่พี่แนะนำนะ12.40หลังจากนั้นเขาเรียกว่าคอบเวอร์ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะฮะก็ซื้อกันวันนั้นเนี่ยพร้อมๆกันแล้วก็ใครจะถืออยู่ก็ถือถ้าหลุด13 บาทก็ขายไปแต่มาคำถามเนี่ยคือคุณม่อนไอ้ที่มันโมโหนะบอกว่าขาดทุนเพราะเราเนี่ยมันไม่ใช่คุณพี่กูไปถามคุณสมโพธิว่าเขาทำยังไงนะฮะ EA ไปถามลงเออถ้าคุณต้องวิเคราะห์เป็นนะครับไม่ใช่บ้านะจะมาโบนดอกสามบาทให้ได้นะครับเอาวันหนึ่งถ้ามันกลับกันนะแล้วมันขึ้นไปคุณกำไรอีกเป็นหลายๆเท่าแล้วคุณมาขอบคุณเราไหมล่ะคุณมันแมงเม่าไงนะฮะแมงเม่าชอบบ่นเออคือมันมายกหุ้นให้นักวิเคราะห์ไม่ได้นักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์ไปตามทางด้านพี่แนะนำเนี่ย EA นะนะถามว่าคือนี่นำให้ขาย EA 99ไหมนำซื้อมาแล้วขาย99แล้วไอ้ BYD ถ้าคุณจะเล่นเก็งกำไรถ้า EA ลงแล้วถามว่า BYD มันจะลงไหมเพราะเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นด้วยกันแล้วทำไมคุณไม่ขายอ่ะอยู่บ้านเดียวกันขายก่อนดิแล้วพอจะซื้อคุณไม่ได้ซื้ออีกก็บอกตกรถอีกละอะไรเงี้ยนะฮะลูกค้าพี่ที่ผมป่ะไอ้ล่าป่ะเนี่ยมีลูกค้าพี่ถามพี่ยังไงถามพี่ตอนเช้าก็ได้นะฮะคือประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่หุ้นของพี่พี่แนะนำพี่พูดชัดนะครับว่าถ้าหลุด13 บาทใครจะขายกล่องก็ได้นะฮะพี่อธิบายชัดมาก BYD นะครับว่านิสัยของมันน่ะมันเป็นยังไงนะครับอธิบายให้ฟังเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่านิสัยมันเป็นยังไงวิธีการเล่นของมันเนี่ยนะฮะนะมันเล่นมันเวียงยังไงนะครับคนที่เขาถือมาตั้งแต่หุ้น X 4บาทเนี่ยนะครับถืออยู่เขาจะได้กันทุกคนนะฮะแนะนำให้ซื้อก็คือซื้อช็อตนี้ใช่ไหมครับเนี่ย12.40เนี่ยราคาสูงสุดไม่มีใครซื้อสูงกว่านี้นะครับใครซื้อสูงกว่านี้แล้วทำไมไม่ขายล่ะแล้วมันขึ้นไป16อ่ะแล้วคุณมาซื้อตอนไหนล่ะคุณมาซื้อตอนที่มันปรับฐานย่อลงนี้หรือเปล่าใช่ไหมแนะนำว่าถ้าคุณอดทนคุณถือไปหุ้นตัวนี้จะทำอะไรให้คุณเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่เร็วไม่เร็วทุนทำยังไงก็รอไปก่อนนะคือก็ลองไป2-3 ปีน
ะเหมือนพี่แนะนำแมคโครเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่เลือกมาปีก่อนพี่บอกเนี่ยคุณทนได้ไหม3ปีค่ะยังไม่ถึง3ปีเลยนะผมไปซื้อไม่ถึง3ปีแล้วพอวันนี้ขึ้นมาเออมันเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมพอผ่านมาปีแมคโครมันเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมครับเหมือนที่พี่พูดไหมกำไรมันเริ่มดีแล้วใช่ไหมครับอันนี้คุณก็ต้องแบบต้องเข้าใจนะครับเวลาเขาแนะนำให้ซื้อคุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าต้องดูแลตัวเองนะกาจะพิมพ์อะไรผิดก็มาฟังพี่แนะนำแต่ไม่ใช่คุณพี่นะคนแนะนำไม่ต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบพอร์ตคุณเองแหละเออใช่ไหมต้องรับผิดชอบพอร์ตคุณเองไม่ใช่คนอื่นมารับผิดชอบให้คุณนะฮะโดนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยถ้าคุณจะเล่นสั้นเนี่ยอย่าน้อยหลุดสต็อปลอส 13.5 คุณก็ขายก่อนใช่ไหมครับคุณก็ขายก่อนแล้วหลุดหัวเนี้ยนะพี่ก็ให้ดูนะปิดต่ำกว่า 3.1 ในทางเฟรมวีคนะครับคุณก็ขายไปหรือทำเฟรมเบียร์เนี่ย 12.8 ถ้ายังไม่หลุดก็ยังไม่ต้องขายนะพอขายไปเดี๋ยววิ่งขึ้นอ่ะมีปัญหาอีก มันก็ต้องเป็นเองอ่ะใช่ไหมใช่แต่มันรอไฟดูไฟเย็นไม่ได้นะอีเฟกต์เราก็ไม่ได้ดูว่าใครซื้อใครขายแล้วก็ดูตามระบบนะของเราเนี่ยจะเป็นช็อตมาแล้วแต่เราบอกว่ามันยังไม่ลงนะฮะแต่ใครช็อตเนี่ยมันเป็นเด้งช็อตนะฮะนะครับเด้งช็อตสต็อปลอสก็ข้างบนอ่ะ1003นะอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งทีเฟกต์ด้วยเอ้าพี่ที่ทำทีเฟกต์ทุกวันทีเฟกต์เป็นของพี่เหรออืมเด้งไม่ใช่สต็อป1003ใช่สต็อปลอสอยู่ข้างบนแต่เป็นช็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณใช้คำพูดที่เหมือนว่ากล่าวหาว่าหุ้น BYD มันเป็นของพี่อ่ะครับ KCE คุณขายหมูก็มาโทษพี่พี่บอกว่าต้องขายที่49สลึงใช่ไหมใช่ไหมแต่พี่ให้ซื้อมาจากข้างล่างไป40ไหมพี่ซื้อมาจาก40แล้วก็มา44นะครับขายหมูก็มาบ่นนะครับขาดทุนก็จะบ่นอีกนะฮะคุณถามทุกคนในตลาดที่เขาเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้มีใครไม่ขาดทุนบ้างไงทุนทุกคนแหละพอบวมทุกคนแหละใครมีหุ้นยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งขาดทุนเยอะใช่ไหมใครบอกว่ากำไรโมโมอ่ะหุ้นแบบนี้ตลาดแบบนี้ใครบอกกำไรอ่ะกำไรเยอะโมอ่ะคุณไปไม่ได้เล่นยิ่งเล่นเยอะขาดทุนเยอะตลาดแบบนี้พอร์ตพอร์ตมี10ตัวกำไร2ตัวขาดทุน8ตัวถั่วอ่ะถั่วนะแต่มันจะขาดทุนไม่เยอะขาดทุน 5% 10% อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไปไล่ซื้อนะเนี่ย KCE เนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไป40บาทใหม่ก็ขาดทุน 20% อีกค่ะขึ้นมาก็รู้จักขายอุ๊ยตายลงไปเหรอ20บาทอ่ะคือพี่อธิบาย KCE ชัดนะว่า KCE มันก็สามารถจะกลับลงไปที่เก่าได้ใหม่อีกจุดเริ่มมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพูดเข้าไปรับคนที่ติด94อ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุผลในทางพื้นฐานและทางเทคนิคว่ามันจะไปขนาดนั้นนะฮะนะครับเพราะคนที่ติดอยู่อ่ะเยอะมากแล้วที่สองก็คือจะออกจากเส้น50อ่ะหรือจะปั่นขึ้นไปเพื่อไม่ต้องเส้น50อันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ปั่นไป70ตอนนี้ครับ70ก็ต่อจากเส้น50เพื่อจะใหญ่ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะประมาณนี้เพราะว่าทำเฟรมมันยังเจาะหัวลงเอซีนะโอ้โหเมื่อกี้ท่านนิเวศโดนด่าเละแล้วเวียดนามอ่ะถูกป่ะคนรัตนิเวศเหรอเวียดนามอ่ะคนรัตนิเวศเหรอมันไม่ใช่นะฮะทุกคนต้องมีวิจารณญาณเองถูกป่ะป่าวะเนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะเจอไปเนี่ยวันเนี้ยนะฮะแต่มันก็เป็นอะไรฮะคนอื่นจะได้ฟังด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อตัวเองครับคุณเข้ามาฟังแล้วคุณซื้อหุ้นตามใครแล้วพอกำไรน้อยคุณก็มาโทษกำไรขาดทุนคุณก็มาโทษแบบเนี้ยคุณไม่ทำประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นคุณไม่ควรโทษใครนะฮะคือหุ้นเนี่ยเขาไม่มีใครมาบอกใครคนที่เขามาบอกคุณเขามีใบอนุญาตฮะเขาต้องแนะนำนะฮะอย่างซิลี่อ่ะพี่ให้ซื้อวันไหนฮะพี่จำไม่ได้ว่าประมาณ 1.25 หรือ 1.28 ที่มันเบรกใช่ไหมฮะซิลี่ใช่ไหมนะครับเนี่ยซิลี่นะครับเนี่ยพอมันเบรกเนี่ยเขาเรียกตัวนี้มันเบรกเอาใช่ไหมครับเนี่ยเบรกเอาเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเนี้ยคือเป็นแท่งซื้อแล้วก็ถือไว้แล้วถ้ามันนะครับมันก็เริ่มมีอาการหรือยังเราก็ตามดูนะมันเริ่มไดเวอร์เจนต์อะไรเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นโซนนี้ก็ซื้อไม่ได้ละถ้าหลุด10วันก็ขายไปมันไม่ได้ยากอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าพี่แนะนำซิลี่อ่ะขอแนะนำตรงนี้ไม่ใช่แนะนำข้างบนนี้ แล้วก็คนเข้ามาถามพี่ซิลี่เอาไง
เออยังถือต่อได้นะคุณก็ไปซื้อเขาบอกให้ถือต่อได้ไม่ถือคนที่ซื้อมาตามที่บอกตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นคำคอเวอร์ของคนที่เขาถามมานะก็เป็นแบบนี้นะครับได้ค่ะทีนี้ผลให้พรเรียบร้อยนะฮะทุกคนไปทำมือขอบคุณค่ะแล้วนั่นคุณที่อยู่บ้านแล้วคือบางคนอ่ะบางคนอ่ะถ้าเราไม่โดนแบบนี้เขาไม่จำหรอกนะเขาจะไปเจ็บแค้นคนพี่ไปสองปีแต่เขาก็จะจำว่าเออวันหนึ่งมันเป็นแบบที่พี่บอกจริงๆนะครับเพราะทุกคนก็ต้องหาความรู้ดูแลตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์สอนฟิวเจอร์ไหมครับมีครับ4บวก1สอนที่คุณม่อนที่หน้านะครับรอๆที่หน้ารอเลยฮะใจเย็นเก็บตังค์ด้วยตอนนี้เล่น1คอนแทคไปก่อน1คอนแทคเล่นไปก่อนนะครับฟังแล้วเล่นไปก่อนแล้วให้ขาดทุนให้แบบเข้าใจก่อนให้มันรู้สึกให้อินอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าขาดทุนอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าใช่ให้มันอินก่อนไปเรียนนะใช่แล้วเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเป็นนะบางคน3ปีกว่าจะทำได้บางคนก็ตะเลิดเปิดไปเลยบางคนที่โดนมาแล้วรู้เทคนิคมาแล้วเอาไปเรียนเอามาง่ายอย่างนี้เองเหรอใช่ไหมสามเดือนเดียวเขาก็ทำได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอะไรนะฮะ L I จบอะไรจบขาลงยังจะเป็นขาจะเป็นขาขึ้นอ่ะพี่บอกให้พูดอะไรเนี่ย L I มีไหมใช่ L I ไหมมีไม่ใช่รุ่น L Iมีป่ะมีที่มีแต่ TLI นะ LI ไม่ได้พูดถึง LI ไม่มีไม่มีขอไอจีนะฮะจะได้เอาว่า IIG สอนทีวงหนึ่งให้ก็ได้นะครับถาม IG จบขาลงหรือยังนะครับจบขาลงหรือยังนะฮะก็ถามว่ามันเป็นขาลงหรือมันเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะมันเริ่มจบขาใหญ่ที่ขึ้นมาจากตรงเนี้ยอันนี้ถือว่าจบไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันเริ่มตัดสัญญาณลงแล้วเนี่ยคือมันจบ1ไปแล้วมันก็ทํา A B C นะครับปกติโดยทั่วไปหุ้นมันจะมีในไซเคิลมันจะมีอันเดียวเว้นแต่มันเป็นหุ้นพิเศษคือไซเคิลของมันน่ะมันอาจจะเป็นไซเคิลที่สั้น3ปีครั้งอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีนะถามว่าอันนี้ต้องบอกว่าจบไป1ไซเคิลแล้วที่เป็นขาขึ้นอันนี้เค้าเรียกขาปรับนะขาปรับที่ยังไม่ได้เป็นขาลงอันนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าจะหลุดเนี่ยมันคือต้องหลุด 33.5 ที่จะเป็นขาลงในทางเฟรมมันนะฮะส่วนทางเฟรมระยะกลางเนี่ยนะครับก็เป็น A B กำลังทำ C อยู่นะครับโดยหลักก็คือว่าเนี่ย A B C เพราะนั้นเนี่ยบอกว่าไอ้การลงตัวเนี้ยยังไม่จบนะฮะคือ C เนี่ยต้องตัด0ไลน์ลงมาต่ำเป็น0ลงมาถึงจะเรียกว่าจบขาลงถึงจะจบขาลงแต่พอจบขาลงปั๊บนะฮะแล้วหลุดแนวรับสำคัญไหมนะฮะก็คือ31สลึงถ้าไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้นะครับส่วนอันนี้ล่ะก็ยังไม่โอเวอร์โซลนะครับแสดงว่ายังลงไม่จบนะแนวรับสำคัญก็อยู่แถวๆนี้นะฮะแถวๆนี้นะครับแต่ก็จะนานละนะฮะก็ยืนยัน31.50ดูพอดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณเนี้ยถามว่าเป็นจบขาลงหรือยังอยู่ในขาลงของไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมวีคกำลังจะเป็นขาลงเรียกว่าขึ้น C ทางเฟดมันเนี่ยจบขาขึ้นรอบใหญ่ไป1รอบแล้วอาจจะมีอีกรอบหนึ่งซึ่งต้องติดตามต่อไปนะครับบอกได้แบบนั้นได้ค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันยากทั่วหัวมันง่ายหรือไม่ยากมันง่ายหรือไม่ยากมันต้องเรียนรู้ไม่ได้ต้องเรียนรู้เองนั่นแหละนะฮะมีใครก็มาสอนทำไมล่ะไม่มีหรอกชอบนักแหละอย่างเงี้ยชอบนักแหละโอเคอะไรเพื่อนชอบขอบคุณมีหวังเราดูเองขอบคุณค่ะพี่ดิบขอบคุณค่ะโดนดอกหนึ่งแล้วนะฮะนักลงทุนว่ากันนะครับ